ที่มันเอามาปลุกระดมเด็กส้มคืออะไรคือสิ่งที่มันหาข้อสรุปไม่ได้สิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงสิ่งที่มันเป็นความเพ้อฝันอารมณ์เหมือนกับขายตรงบางประเภทอ่ะคลิปนี้เดือดไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อหนุ่มกบมโนออกมาฟาดส้มว่าหาเสียงขายฝันอารมณ์แบบขายตรงบางประเภทบอกเลยว่ายกตัวอย่างเห็นภาพกันแบบชัดๆจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลังคำวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีและต่อมาได้มีการจัดตั้งพรรคใหม่ที่มีชื่อว่าพรรคประชาชนทั้งนี้สำหรับการประชุมส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลซึ่งย้ายไปสังกัดพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีมติเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคและนายสรายุทธใจหลักอดีตผู้อำนวยการพรรคก้าวไกลและ1ใน2เพื่อนซีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการพรรคและยิ่งทำให้เป็นที่ถูกพูดถึงกับคำแถลงของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคแสดงวิสัยทัศน์ไม่ลดเพดานการเคลื่อนไหวแก้ไขมาตรา112ล่าสุดกบมโนออกมาฟาดส้มว่าสิ่งที่เอามาปลุกระดมเด็กคือสิ่งที่หาข้อสรุปไม่ได้สิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเป็นความเพ้อฝันอารมณ์เหมือนกับขายตรงบางประเภทสิ่งที่มันเอามาปลุกระดมเด็กส้มคืออะไรคือสิ่งที่มันหาข้อสรุปไม่ได้สิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงสิ่งที่มันเป็นความเพ้อฝันนะครับอารมณ์เหมือนกับขายตรงบางประเภทอะนะฮะไม่ใช่ขายตรงทุกประเภทนะขายตรงบางประเภทที่มันบอกว่าน้องเบื่อกับชีวิตแบบนี้ไหมนะฮะเบื่อกับรายได้แบบนี้ไหมเบื่อคุณนะที่น้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะตัวน้องไม่เก่งหรอกนะฮะแต่ว่าน้องลองมาทำธุรกิจกับพี่ไหมธุรกิจกับพี่เนี่ยมีคนรวยเยอะแยะมากมายมีคนขับ Lamborghini น้องเห็น Lamborghini คันนั้นไหมเห็นเบนซ์คันนั้นไหมถ้าน้องมาทำธุรกิจกับพี่พี่จะสอนงานน้องสนับสนุนน้องให้เป็นคนรวยมากเลยเพราะนั้นมาทำธุรกิจกับพี่แล้วพี่สำเร็จหรือยังพี่ยังไม่สำเร็จเลยแต่น้องเห็น Lamborghini คันนั้นไหมทั้งนี้หนุ่มกบมโนยังบอกอีกว่าส้มขายฝันให้เหล่าบรรดาชาวด้อมเพียงเพื่อต้องการให้เลือกพรรคตนเองแล้วสุดท้ายคนไม่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองก็เชื่อกันเยอะนะขายฝันเคลี้ยงความฝันไปว่าเราจะปลดแอกนะเราจะมีแพสซีฟอินคัมนะเราจะไม่ต้องแอคทีฟอินคัมนะเพียงแค่เรามาทำธุรกิจเรามาสมัครสมาชิกนะฮะคุ้นไหมฮะสมัครสมาชิกคุ้นไหมแล้วเราจะได้อย่างงู้นอย่างงี้เพียงแค่เลือกเราเพียงแค่มาอยู่กับเราตอแหลทั้งเพจริงพี่นั่นแหละแล้วคนโง่มก็เชื่อกันเยอะไงคนโง่คืออะไรนะฮะคนโง่คืออะไรคือคนที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองได้ถ้าคนมันมีวิธีคิดในการพัฒนาตัวเองได้มันจะไม่มาสนใจเรื่องอะไรพวกนี้ในการชู3นูง3นิ้วหายเหวอะไรพวกนี้ครับหนุ่มกบมโนก็เปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยนะคะขายฝันอารมณ์เหมือนแบบขายตรงบางประเภทแล้วคุณผู้ชมเลยคะคิดเหมือนกันกับหนุ่มกบมโนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆส้มไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ